กองเอ้ยกล้วยเอ้ยสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเพจรวมเครื่องมือการเกษตรนะคะทางร้านนะคะจะมาแนะนำเครื่องยนต์ 6.5 แรงม้านะคะเบนซิน4จังหวะยี่ห้อไฮโนค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกนะคะตัวเครื่องเป็นยังไงคะแกนทองแท่งดินค่ะลูกค้าสามารถนำไปติดตั้งเป็นเครื่องเรือเล็กนะคะหรือว่านำไปชนปั๊มน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นปั๊มมิเนียมปั๊มถอยโครงเหล็กหล่อนะคะได้หมดเลยหรือว่าไปชนไปจุดปั๊มสามสูบก็ได้นะคะ 6.5 แรงม้าค่ะตัวนี้นะคะระบบกรองจะเป็นกรองน้ำมันนะคะหรือว่ากรองเปียกจะช่วยกรองความชื้นฝุ่นละอองต่างๆนะคะไม่ให้เข้าไปในเครื่องยนต์และคาร์บูเรเตอร์ทำให้ยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้นค่ะต่อไปทางร้านจะมาสตาร์ทเครื่องให้ได้รับชมกันนะคะระดับแรกก็เติมน้ำมันเครื่องก่อนนะคะแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเครื่องที่ทางร้านใช้นะคะจะเป็นน้ำมันเครื่อง4จังหวะเนาะปริมาณอยู่ที่ 0.6 ลิตรค่ะกล้วยที่เราเตรียมมามันใหญ่ไปเนาะไม่สามารถใช้ได้น้ำมันเครื่องนะคะ 0.6 ลิตรนะคะหรือถ้าลูกค้าไม่รู้ปริมาณก็เติมให้ถึงเกลียวเลยค่ะอันนี้ทางร้านตวงมาเรียบร้อยแล้วนะคะอุ๊ยมีผมนิดหน่อยเชื้อเพลิงที่เราเตรียมมาวันนี้จะเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์นะคะหรือลูกค้าจะใช้เป็นซิลก็ได้ค่ะ9195ได้หมดเลยอันนี้กล้องเราใช้ได้ไอ้กล้วยเราใช้ได้นะคะเตรียมไปเลยน้ำมันนะคะถังน้ำมันบรรจุน้ำมันได้ 3.6 ลิตรค่ะโอเคเรียบร้อยนะดันขึ้นมาแบบนี้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นคันเร่งค่ะโช๊คก๊อกน้ำมันค่ะให้เราดันโช๊คมาทางนี้นะคะจากนั้นสตาร์ทค่ะขออนุญาตใช้เท้าปิดโช๊คค่ะบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือชำระเงินหน้าบ้านไม่ต้องโอนยังไงถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0648673304นะคะหรือทักข้อความไปทางเพจรวมเครื่องมือการเกษตรนะคะทางร้านจะติดต่อกลับไปค่ะวันนี้ทางเพจรวมเครื่องมือการเกษตรก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ